อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในตอนต่อไปของโลกกำปั้นโดยในสังเวียนการชกครั้งนั้นล่ะครับดังที่ว่าอสังสุดเสียงนั้นเคยเขียนไว้ในบทความบรรยายบอกว่าทีมงานนั้นหลังชั่งน้ำหนักจะเป็นทางการก่อนหน้าการชก1วันเนี่ยให้เน้นน้อยทานอาหารเข้าไปให้เยอะๆเพื่อที่ร่างกายมันจะได้มีอาการจุกแล้วก็เวลาโดนต่อยลำตัวดังที่ว่าครับสุดท้ายก็เลยพ่ายน็อกไปอย่างง่ายดายนั่นเป็นคำบอกเล่าครับแต่เรื่องจริงนั้นไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับในสังเวียนหมัดตรงในโลกกำปั้นโดยในสังเวียนคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นยังมีแชมเปี้ยนโลกอยู่หลายคนเหมือนกันที่มีชะตาชีวิตเรื่องราวเหมือนกับโดนเล่นตลกหนึ่งในจำนวนนั้นที่น่าเห็นใจและถือว่าชีวิตของเขาน่าจะเป็นแชมเปี้ยนโลกชาวไทยที่อาภัพที่สุดคนหนึ่งเน้นน้อยสวรสิงห์เมื่อประมาณ 40-50 ปีที่แล้วกว่าเราจะมีรองแชมเปี้ยนโลกคนแรกเนี่ยก็คือผลพระประแดงแต่อย่างว่าครับในยุคนั้นอายุอานามท่านก็มากเกินแกงสุดท้ายก็ไม่ได้ชิงแชมป์โลกต้องรอจนเวลาต่อมาครับจำเริญทรงกิตติรัตน์เป็นรองแชมเปี้ยนโลกชาวไทยที่ถูกผลักดันแล้วเขาก็มีโอกาสได้เข้าชิงแชมป์โลกถึง3ครั้ง3คราแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจะมาสำเร็จเอาก็ในยุคของโผลกิ่งเพชรจนกลายเป็นแชมเปี้ยนโลกชาวไทยคนแรกสมใจแต่เรื่องราวของอดีตแชมเปี้ยนโลกที่น่าสงสารและน่าเห็นใจที่สุดก็คงจะไม่มีใครเกินเรื่องราวชีวิตของเสือเตี้ยเนตรน้อยสวรสิงห์เนตรน้อยสวรสิงห์นั้นเดิมมีชื่อว่าเนตรลาดนอกครับเกิดเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2502เนตรเนี่ยเป็นคนโคราชครับเกิดที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแต่สรีระร่างกายของเขานั้นสูงเพียงแค่149เซนเท่านั้นเองเนตรน้อยจึงได้ชื่อได้ฉายาในเวลาต่อมาว่าเสือเตี้ยเนตรน้อยนั้นชกมวยไทยในยุคแรกๆครับฝึกมวยไทยกับปราบไพลีเทิดเกียรติพิทักษ์แล้วในเวลาต่อมาเขาก็เข้ามาชกในเมืองกรุงมาอยู่กับเทรนเนอร์โกหงพงษ์ถาวรวิวัฒน์บุตรครับคนที่เคยสรรสร้างเขาทรายกาแล็กซี่จนโด่งดังในเวลาต่อมาชกมวยไทยแล้วก็ใช้ชื่อว่าเนตรน้อยศักดิ์ณรงค์ด้วยสรีระร่างกายที่ว่าทำให้เขาเสียเปรียบต่อคู่ต่อสู้ครับแล้วในเวลาต่อมาครับเขาก็ย้ายไปอยู่ค่ายมวยแห่งใหม่ก็ไปอยู่กับธรรมนูญวรสิงห์เป็นหัวหน้าค่ายสวรสิงห์แล้วก็เปลี่ยนสไตล์การชกในเวลาต่อมาด้วยการหันมาสวมรองเท้าชกมวยสากลอาชีพมีเทรนเนอร์อย่างออมทรัพย์แหลมฟ้าผ่าครับขัดเกลาฝีมือให้ในเชิงมวยสากลในเวลาต่อมาช่วงบั้นปลายของเนตรน้อยก็เปลี่ยนเทรนเนอร์ครับได้รับการขัดเกลาจากอาจารย์สุดใจสัพเพเลกลับไปดูที่ในช่วงวัยรุ่นของเนตรน้อยครับเขาชกมวยสากลอาชีพเนี่ยก็ได้ชิงแชมป์ของเวทีมวยราชดำเนินชิงแชมป์สากลอาชีพครั้งแรกนั้นต้องผิดหวังพ่ายน็อกฟ้าสีทองแฟร์แท็กเพียงแค่ยก2เท่านั้นเองแต่ว่าโชคชะตาก็สนับสนุนเป็นใจให้กับเขาครับในเวลาต่อมาไม่นานก็ได้เดินทางไปชิงแชมป์ภาค OPBF หรือว่าแชมป์ภาคตะวันออกไกลที่เกาหลีเกาหลีในยุคนั้นครับถือว่าเป็นดินแดนสุสานแชมป์โลกเสือเตี้ยเนี่ยน้อยของเราครับได้ไปชิงแชมป์กับชางอินชุงเจ้าของตำแหน่งแชมป์ภาคตะวันออกไกลชาวเกาหลีเจ้าถิ่นปรากฏว่าชกกันจนครบกำหนดครับเนี่ยน้อยเราก็ต้องผิดหวังพลาดท่าลงมาด้วยการเสมอมีการอุ่นเครื่องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ล้างแค้นได้ถอนแค้นด้วยการเอาชนะน็อกฟ้าสีทองแฟร์แท็กนะครับในยกที่7แล้วก็ได้รับการส่งเสริมให้ไปชิงแชมป์โลกครับในปี1977ที่คาราคัสเวเนซุเอลาไปชิงกับเจ้าของตำแหน่งหลุยลูมูบาเอสตาบาป้องกันตำแหน่งมายาวนานถึง10ครั้งน่าเสียดายครับที่เทปการชกนั้นหาชมได้ยากมากผลการชกจบลงมาแบบตามรายงานข่าวบอกว่าค่อนข้างที่จะค้านสายตาแพ้คะแนนครับด้วยคะแนน141 149 143 149แล้วก็138 149ในเวลาต่อมาครับเขาก็ได้สบโอกาสอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข็มขัดแชมป์รุ่นไลท์ไฟเวท WBC เปลี่ยนมือไปอยู่กับเฟรดดี้คาสติโลจนเฟรดดี้คาสติโลมาป้องกันตำแหน่งกับเนตรน้อยที่บ้านเราครับในเมืองไทยที่สนามกีฬากองทัพบกการชิงแชมป์โลกครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีคริสตศักราช1978เสือเตี้ยของเราสร้างความสำเร็จโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชกได้ดีที่สุดในชีวิตการชกเขาแล้วก็เอาชนะคะแนนเฟรดดี้คาสติโลไป
ด้วยคะแนนในตอนนั้นเราชนะ145 142 147 146และมีกรรมการไทยอีกท่านนึงครับให้เราชนะคาร์ลอย150 141เขาบินไปป้องกันตำแหน่งครั้งแรกครับที่คารากัสเวเนซุเอลาเช่นเดิมครับแล้วก็ถอนแค้นด้วยการทุบหลุยเอสตาบ้าคู่ปรับเก่าเอาชนะน็อกในยกที่5จนหลุยเอสตาบ้านั้นแขวนนวมไปเลยในเวลาต่อมาครับจากการให้คำของอาสังสุดเสียงครับสื่ออาวุโสรุ่นเก่าผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเคยเขียนบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในคอลัมน์หนังสือนิติศาสตร์มวยโลกนะครับเนี่ยน้อยนั้นชกแต่ละครั้งนั้นจะต้องแบ่งส่วนแบ่งค่าชกเนี่ยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 15% ให้กับผู้จัดการร่วมก็เลยมีการวางแผนกันในการเดินทางไปป้องกันตำแหน่งครั้งต่อมาที่เกาหลีใต้แน่น้อยเนี่ยมีโปรแกรมไปป้องกันแชมป์กับคิมซุนจุงครับในเดือนกันยายนปี1978ว่ากันว่านะครับอาสังบอกว่าทีมงานเขาวางแผนครับเขาคิดว่าจะตัดปัญหาภายในก็คือให้แน่น้อยเสียแชมป์ไปซะเลยเราจะได้หมดสัญญาหมดออปชั่นพันธะที่มีกับผู้จัดการร่วมนะครับแล้วค่อยไปไต่เต้าชิงแชมป์โลกกันใหม่ถ้าดูการชกเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงยกต้นๆเนี่ยเน่น้อยก็ทำได้ดีตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับแต่พอการชกลุล่วงถึงยกที่3จู่ๆระหว่างที่เน่น้อยไล่ต่ออยู่ดีๆเขาโดนสวนด้วยหมัดอัปคัตขวาเข้าที่ลิ้นปี่หมัดเดียวเท่านั้นเองครับเน่น้อยลงไปกองให้กรรมการนับ10พ่ายน็อกยกที่3เสียแชมป์โลกไปอย่างน่าเสียดายการชกครั้งนั้นล่ะครับดังที่ว่าอาสังสุดเสียงนั้นเคยเขียนไว้ในบทความบรรยายบอกว่าทีมงานนั้นหลังชั่งน้ำหนักจะเป็นทางการก่อนหน้าการชก1วันเนี่ยให้เน่น้อยทานอาหารเข้าไปให้เยอะๆเพื่อที่ร่างกายมันจะได้มีอาการจุกแล้วก็เวลาโดนต่อยลำตัวดังที่ว่าครับสุดท้ายก็เลยพ่ายน็อกไปอย่างง่ายดายนั่นเป็นคำบอกเล่าครับแต่เรื่องจริงนั้นไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใดเน่น้อยเสียแชมป์โลกครับแล้วก็กลับมาเมืองไทยแต่เขาก็ยังโชว์ฟอร์มอุ่นเครื่องได้อย่างดีมีการอุ่นเครื่องอีกมากมายหลายครั้งมีการเอาชนะน็อกเออร์บิโตซาลาวาเลียในยกที่4เออร์บิโตซาลาวาเลียคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เคยมาแย่งแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทจากชาติชายเชี่ยวน้อยซึ่งการชกในไฟนั้นชาติชายแพ้น็อกเพียงแค่ยกที่2มีการเล่าลือกันมีการให้ปากคำในระยะเวลา10ปีต่อมาครับจากชาติชายบอกว่าไฟนั้นเป็นไฟที่เขาโดนวางยาเน่น้อยหลังจากเสียแชมป์โลกรุ่นไลฟ์ไฟเวท WBC ครับต้องใช้เวลารอนานถึง3ปีเขาจึงสบโอกาสได้ชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งการชกมีขึ้นที่โคราชครับที่จังหวัดนครราชสีมาในปี1981เขาต้องพบกับฮิราริโอซาปาต้าเจ้าของตำแหน่งรายนี้เนี่ยมีฉายาว่าไอ้ทรพีครับวันหนึ่งเขาเกิดบันดาลโทสะแล้วก็ทุบตีทำร้ายแม่ของตัวเองก็เลยโดนแจ้งความติดคุกไปชกกันไปจนถึงยกที่10ครับเน่น้อยซึ่งเสียเปรียบรูปร่างนะครับทั้งช่วงชกต่างๆพ่าย TKO ไปในยกที่10ผิดหวังในการชิงแชมป์โลกครั้งนั้นครับแล้วก็ในเวลาต่อมานั้นฮิราริโอซาปาต้าก็ไปเสียแชมป์โลกที่เกาหลีให้กับชางชุงคูในเวลาต่อมาก็เลยดูท่าว่าขาดผู้สนับสนุนอย่างจริงจังเพราะอายุก็มากขึ้นแต่ในการได้รับการทาบทามติดต่อจากบิ๊กอึ่งครับคุณสมภพศรีสมวงให้ไปเป็นคู่อุ่นเครื่องให้กับมันสอจิตพัฒนาปรากฏว่าเสือเตี้ยของเราครับยังไม่หมดพิษสงครับเผาเครื่องเอาชนะมันสอจิตพัฒนาไปมันเนี่ยพอแพ้ถูกเผาเครื่องจากเนตรน้อยในครั้งนี้เนี่ยแล้วก็เป็นโอกาสให้สดจิตรดานั้นสวมชื่อของมันชกแทนแล้วก็ชิงแชมป์โลกจนกลายเป็นแชมป์โลกในเวลาต่อมานั่นเองกลับมาที่เสือเตี้ยครับเน่น้อยสวรสิงห์นั้นในเวลาต่อมาช่วงปีพุทธศักราช2525ครับเขาก็ได้รับการติดต่อจากคุณทรงชัยรัตนสุบรรณหรือว่าบิ๊กทรงติดต่อให้ไปเป็นคู่อุ่นเครื่องกับสามารถพยากรุณเป็นการชกไฟแรกของสามารถพยากรุณครับการชกนั้นน่ะในช่วงยุคต้นๆนั้นเน่น้อยนั้นยังคงคายพิษสงยังคงโชว์ความเป็นอดีตแชมป์โลกให้เห็นครับแต่ว่าต่อยๆไปได้ครึ่งทางครับอาสังสุดเสียงก็เคยเขียนบันทึกไว้ระหว่างที่ชกไปจนถึงยก5ยก6ครับช่วงพักยกเนี่ยจู่ๆก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมวยนะครับเดินไปที่มุมของเน่น้อยแล้วก็ไปพูดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละครับตั้งแต่นั้นมาครับยกต่อๆมาเน่น้อยออกมาชกเปลี่ยนสไตล์เป็นคนละคนไปเลยคือไม่กล้าที่จะออกหมัดสุดท้ายครบกำหนด10ยกสามารถพยากรุณก็เอาชนะเน่น้อยสรสิงห์ไปถือเป็นช่วงที่ตกต่ำถือเป็นช่วงที่ย่ำแย่ที่สุดแล้วก็เป็นการชกไฟสุดท้ายของเน่น้อยสรสิงห์เพราะว่าหลังจากนั้นต่อมาอีกเพียงแค่4เดือนต่อมาเท่านั้นเองเน่น้อยระหว่างที่เดินทางกลับบ้านครับเขาควบมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวแล้วก็แหกโค้งเกิดอุบัติเหตุที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเสียชีวิตจบฉาก
ชีวิตของเขาด้วยอายุเพียงแค่23ปี7เดือนเท่านั้นโดยที่ตัวเองนั้นสถานภาพยากจนน่าสงสารมากงานเผาศพนั้นว่ากันว่าญาติพี่น้องยังไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อโลงศพเลยด้วยซ้ำเป็นการปิดฉากอดีตแชมป์โลกชาวไทยคนหนึ่งครับแต่ก็มีคุณงามความดีมีชื่อเสียงที่ได้สร้างชื่อไว้ให้กับประเทศชาตินี่คือเรื่องราวของเขาครับเสือเตี้ยเนตรน้อยสวรสิงห์ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคารวานออฟฟิเชียลครับช่วยกดไลค์กดแชร์และพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆหมัดมวยระดับโลกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ